ดร.ปานปรีชี้ไทยเป็นกลางมุ่งค้าขายไม่ก้าวก่ายเรื่องความมั่นคงของมิตรประเทศจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสซึ่งส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตและถูกจับเป็นตัวประกันเป็นจำนวนมากทำให้ประเด็นเรื่องการเจรจาทางการทูตและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางหลายคนอยากรู้ว่าไทยจะมีจุดยืนอย่างไรท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงท่าทีต่อเหล่าประเทศมหาอำนาจที่ต่างชุกชิงความเป็นใหญ่อยู่ในขณะนี้ดร.ปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุว่ากรณีผลกระทบจากการสู้รบระหว่างอิสราเอลและกลุ่มฮามาสนั้นรัฐบาลไทยไม่ได้มีการประนามฝ่ายใดทั้งสิ้นขณะที่การเจรจาช่วยเหลือแรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิสราเอลจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ส่วนการเมืองระหว่างประเทศมหาอำนาจนั้นดร.ปานปรีชี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนจากยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งมีความขัดแย้งอยู่บ้างแต่ยังอยู่ในกรอบของระเบียบโลกมาสู่ยุคภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งผลกระทบทางภูมิศาสตร์มีผลต่อการเมืองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแต่ละประเทศเริ่มมีความเสี่ยงด้านภูมิศาสตร์อาทิประเทศจีนมีปัญหากับไต้หวันเรื่องทะเลจีนใต้ในขณะที่สหรัฐซึ่งหนุนไต้หวันก็ไม่ยอมจีนและจีนก็ไม่ยอมสหรัฐเช่นกันส่งผลให้การค้าระหว่างประเทศต่างๆปั่นป่วนเพราะไม่มั่นใจว่าถ้าอยู่ข้างจีนจะค้าขายกับสหรัฐได้ไหมและถ้าอยู่ข้างสหรัฐจะค้าขายกับจีนได้หรือเปล่าอย่างไรก็ดีจุดยืนของประเทศไทยคือไทยเป็นมิตรกับทุกประเทศและไม่เลือกข้างมุ่งแต่ด้านการค้าเพื่อยังประโยชน์ให้ประชาชนชาวไทยโดยไม่ก้าวก่ายกิจการภายในของมิตรประเทศ